ำหรับนะในวันนี้นะคะเราก็จะพูดกันถึงนะคะคอร์สก้าวแรกสู่ SAT นะ 1,400 บวกๆไปเลยนะคะทำไมต้อง 1,400 บวกๆนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็คะแนนที่เซฟๆเลยนะคะท่านได้ 1,400 เนี่ยอยากจะเข้าคณะอะไรเข้าได้หมดนะถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสแน่นอนค่ะนะจากม้วน introduction เนี่ยเรามีการคุยกันไปแล้วนะคะว่าคนที่ได้คะแนน SAT เยอะคือคนที่เก่ง SAT นะแปลว่าคุณถึงจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ขอให้อ่านออกเขียนได้หน่อยนะนะคะเราก็สามารถจะได้คะแนน SAT เยอะได้เลยค่ะขอให้มีการเตรียมตัวที่ถูกต้องแล้วก็รู้ว่าคนออกข้อสอบเขาจะออกข้อสอบประเภทไหนซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะนะซึ่งในม้วนนี้นะคะเราจะพูดถึงเซสชันของ reading นะคะซึ่ง reading ก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ค่ะนะสำหรับม้วนนี้คือพาร์ท1นะคะใครที่นะ อยากเอาจริงเอาจังในเรื่องของ reading นะก็มาดูวิดีโอนี้กันเลยค่ะนะเริ่มต้นค่ะตัวนี้นะขอเท้าความนิดหนึ่งนะ overall test นะคะก็คือเราจะเน้นหนักในเรื่องของ reading ตัวนี้เลยนะคะซึ่ง reading ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด52 questions นะคะใช้เวลา65นาทีนั่นเองนะคะก็คือข้อหนึ่งจะใช้เวลา1นาทีนิดๆนะคะนะใครที่คิดว่าโอ้สบายมากนะคะ1นาทีนิดๆก็ประมาณ9วิชาสามัญ นะคะลืมไปได้เลยค่ะเพราะว่านะใครบอกว่าเอสเซ่9วิชาสามัญยาวนะคะมาดู SAT ก่อนค่ะนะคะถ้ายาวนะ9วิชาสามัญยาวเนี่ย SAT ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงละยาวมากกว่าเยอะนะคะทีนี้ก่อนอื่นนะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเราเอมก่อนค่ะว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะสมมุติว่าเราอยากได้นะคะ1,400อ่ะสมมุติว่า1,400แล้วกันนะ1,400แล้วเราแบบเก่งมากเราได้เลข800แสดงว่าอิงนะคะหรือ verbal ที่เราต้องการคือเท่าไหร่ฮะนะก็ลบกันก็จะเหลือ600ถูกป่ะก็เหลือ600นะ600อ่ะสมมุติว่าเราคิดเลขกลมๆเลยนะคะสมมุติ writing นะคะ writing น้องๆเคยเห็นตารางนี้แล้วจาก introduction นะ writing เราอยากได้นะคะสมมุติว่าเราทํา30ข้อนะจาก44ข้อผิดไป30ข้อแสดงว่าเราผิดได้14ข้อเยอะเหมือนกันนะผิดได้14ข้อคะแนนของเราจะได้300ในส่วนของ writingแสดงว่าเราต้องการอีก300คะแนนในส่วนของ reading ถูกไหมเรามาดูซิว่าถ้าเราอยากได้300คะแนนในส่วนของ reading เราต้องทำคะแนนเท่าไหร่นี่ค่ะเราต้องทำคะแนนที่36ข้อนะเพราะฉะนั้นถ้าเรา36ข้อจาก52ข้อแสดงว่าเราผิดได้16ข้อจำไว้เลยนะคะ reading เราผิดได้16ข้อนะส่วน writing เราผิดได้14ข้อก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแค่นี้เราได้600แล้วนะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้ยากแต่ประเด็นคือทำไมเราต้องให้น้ำหนักเลขนะคะเลขเนี่ยเราบอกโอ้ยเลขง่ายเลขง่ายเราต้องเต็มนะคะเราต้องเต็มนะคะอ่ะมาดูค่ะนะ two sections ใน SAT นะคะก็คือ verbal หรือภาษาอังกฤษแล้วก็เลขวันนี้เราจะพูดถึงส่วนนี้ค่ะคือส่วนของ reading นะคะซึ่งเป็นนะส่วนที่ยากกว่า writing and language สำหรับหลายๆคนนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะคะแล้วก็อาจจะมีรูปแบบการทำข้อสอบที่ไม่คุ้นเคยไม่เหมือนกับสอบของภาคไทยนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นค่ะอย่างที่น้องๆได้ทราบกันที่บอกไปแล้วตอนแรกนะคะก็คือให้เวลา65นาทีข้อสอบมี52ข้อนะเพราะฉะนั้นถ้าหารมาแล้วเนี่ยอยู่ที่ข้อละ1นาทีนิดๆนะคะข้อสอบเป็น4 multiple choices นะคะก็คือเป็น A B C D นะคะตอบผิดไม่ติดลบเดาได้นะแล้วสำคัญด้วยค่ะห้ามเว้นว่างนะต้องตอบให้ครบทุกข้อนะ passage นะคะที่เราจะได้อ่านจะมี5 passage ความยาวประมาณ500ถึง750คำนะคะในแต่ละ passage อะมีข้อสอบ10ถึง11ข้อนะก็ค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะแล้วใน5เรื่องเราจะเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเราจะเจอเรื่องของนะ US literature หรือ world literature นะคะ literature นี่นะก็คือวรรณกรรมนั่นเองแล้วบอกโอ้โหตายแล้ววรรณกรรมนะนึกภาพยากแค่ไหนมันเหมือนเราไปอ่านเรื่องอีเหนาเป็นภาษาอังกฤษเงี้ยขุนช้างขุนแผนเงี้ยนึกออกปะมันก็ยากแน่นอนเพราะภาษามันอาจจะมีแบบวรรณกรรมเก่าๆภาษาก็เก่าเงี้ยนะคะอันที่สองนะจะเป็น U.S. founding document or from the great global conversation นะอะไรคือ founding document นะคะ founding document เนี่ยจะเป็นเอกสารหรือว่าจะเป็นเหมือนกับ document ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกิดขึ้นนะเป็นhistorical events นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะเช่นอาจจะเป็น
จดหมายของอับราฮัมลินคอนนะฮะหรือนะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการประกาศเลิกทาสการประกาศอิสรภาพอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเรียกว่าเป็น founding document นะแน่นอนภาษาก็จะอ่านยากอีกแล้วนะคะนะมาตัวนี้อาจจะง่ายนิดนึงเป็น social science ก็คือเป็นสังคมนะซึ่งสังคมเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับสังคมทั่วไปหรือออกไปแนวแบบอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ก็ได้การเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสังคมนะและจะมี2 science passage นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าถามพี่แล้วเนี่ยคิดว่าค่อนข้างง่ายที่สุดนะคะหรืออาจจะเป็นนะ1 passage แล้วก็1 pair passage นะคำว่า pair passage ก็คือเป็น passage คู่นั่นเองนะอาจจะเป็น passage ที่มา2อันในเรื่องเดียวนะคะแล้วก็มีการอ่านให้เปรียบเทียบอย่างเช่นนะauthor นะหรือว่าผู้เขียนใน passage 1กับ passage 2เนี่ยนะเขียนเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีแนวคิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงในเรื่องมุมมองของสิ่งที่เขาเขียนออกมานะนี่คือ pair passage นะซึ่งหลายๆคนก็เจอ pair passage ก็อาจจะแบบไม่ไหวละข้ามไปก่อนเลยคิดว่ามันยากอะไรอย่างงี้นะคะก็แล้วแต่นะบางคนก็ว่ายากบางคนก็ว่าง่ายนะแล้วแต่ background ทีนี้นะเราจะทำยังไงนะเวลาเราเจอ reading ยากก็ยากยาวก็ยาวนะฮะมีวิธีการง่ายๆค่ะ1ให้เลือกชนิดของ passage ที่คุณรู้สึกคุ้นเคยที่สุดนะซึ่งตามประสบการณ์พี่นะตัวง่ายที่สุดก็คือพวก science เพราะมันตรงๆนะมันถามตรงๆแล้วเป็นเรื่องที่แบบ up to date นะถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกวรรณกรรมนี่นะคะค่อนข้างยากนะอีกอันนึงก็คือจะเป็นข้อสอบที่มี graphic information นะพูดง่ายๆคือมีกราฟมีรูปภาพให้ดูนะแล้วเราดูรูปภาพแล้วตอบคำถามนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้อสอบเป็นแบบไหนเนาะนะแต่ถ้าเจอ2อันนี้เนี่ยพี่ว่ารีบทำ2ค่ะเขาบอกว่าให้เรานะ go to each question and decide whether the question will need to be tackled first or not นะก็ไปดูในแต่ละข้อเลยค่ะว่าข้อสอบประเภทไหนที่ต้องทำก่อนข้อสอบประเภทไหนที่อาจจะต้องทำหลังยกตัวอย่างถ้าเกิดต้องทำก่อนนะอย่างเช่นข้อสอบที่ถาม vocab นะถาม vocab ทำก่อนเลยนะเพราะว่ามันง่ายนะคะคือคำว่าง่ายนี่คือถ้ารู้เราก็ตอบได้เลยถูกป่ะรู้แล้วก็รู้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากเวลาก็ไปทำข้ออื่นดีกว่าตอบไปก็ไม่รู้เดาไปก็ผิดเงี้ยเป็นต้นนะก็ต้องดูว่าจะทำข้อไหนก่อนนะทีนี้นะเราลองมาพูดภาพรวมนะฮะว่ามีเทคนิคอะไรที่เราจะสามารถทำแล้วเนี่ยได้คะแนน SAT ดีเอาในภาพรวมก่อนนะ3 SAT reading techniques นะที่น้องๆควรรู้นะเทคนิคที่1ค่ะนะก็คือ lead blurb นะอะไรคือ blurb นะ blurb นี่ก็คือเหมือนกับสิ่งที่ให้เป็นสรุปก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่องนะฮะก็คือเป็นบทสรุปย่อนั่นเองพื้นที่มันอยู่ตรงไหนมันจะมาก่อนที่จะขึ้นเนื้อเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นพี่ตัดมาให้ดูจาก2เรื่องนะฮะอันแรกเลยค่ะเขาบอกว่าอันนี้ให้ตอบคำถาม21ถึง30มัน based on the following passage นะเราอ่าน blurb แล้วเราจะได้รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะอย่างเช่นอ่านแล้วบอกอุ้ยอันนี้เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม literature ข้ามก่อนอุ้ยอันนี้เกี่ยวข้องกับ science ทำเลยนี่เป็นต้นนะฮะเรามาลองอ่าน blurb กันดูค่ะเขาบอกว่า this passage is adapted from Thor Hansen นะ feathers นะก็คือน่าจะเป็นชื่อผู้เขียนนะเขาเอามานะเป็นปี2011แสดงว่าภาษาอาจจะไม่โบราณมากโอ้น่าลองทำนะเป็นเรื่องของอะไร scientists อ้าวนะฮะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แน่นอนเลยนะเขาบอกมีการดีเบตคือโต้เถียงว่า ancestors of birds ancestor คือบรรพบุรุษของนกนะ evolves นะฮะ the ability to fly how they evolve the ability to flyเขาวิวัฒนาการการบินมาได้ยังไงนะเขาบอกว่า the ground up theory ก็คือจากพื้นนะ ground ขึ้นไปข้างบนนะเขาเดาว่าอะไรสักอย่างแล้วก็มีอีก theory หนึ่ง the tree down theory นะยังไม่ต้องอ่านรายละเอียดเลยรู้เลยว่านะ ground up ก็คือนกเนี่ยบินจากเริ่มต้นจากการอยู่ที่พื้นแล้วค่อยๆบินขึ้นไปนะส่วน tree down คืออะไร tree down คือนะอยู่แบบเหมือนนกมันขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้มันก็บินลงมาอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีเป็นการดีเบตกันนะเห็นไหมพอเรารู้แบ็กกราวด์เงี้ยเราหนึ่งเลยสามารถที่จะคิดว่าจะทำอันนี้ก่อนหรือทำอันนี้หลัง
อย่างนี้เป็นการดีเบตกันเนี่ยเรารู้เลยว่าสมมติว่าในโจทย์เนี่ยเขาถามเรื่องของนะ theory ที่เป็น tree down นะเราต้องไปอ่านครึ่งหลังเงี้ยนะเราไม่จำเป็นต้องอ่านทุกอย่างคืออย่าพูดว่าไม่จำเป็นต้องอ่านทุกอย่างเราต้องไม่อ่านทุกอย่างนะเราต้องไม่อ่านทุกอย่างน้องจำไว้ข้อสอบยาวนะคะแสดงว่าเขาตั้งใจว่าหลอกให้เราอ่านทุกอย่างบางคนที่มาแบบไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยข้อสอบยาวต้องอ่านทุกอย่างถ้าไม่อ่านทุกอย่างเราก็จะไม่รู้เรื่องนะแต่ SAT เป็นข้อสอบที่ถูกสตรัคเจอร์ให้อ่านเป็นจุดๆกระโดดเอาถ้าอ่านทุกอย่างตกหลุมพรางเขาค่ะคะแนนน้อยทันทีเพราะว่าทำไม่ทันนะเรามาดูอีกบลอฟนึงค่ะข้อ42ถึง52อ่ะก็มี10ข้อใช่ไหมเขาบอกว่าไลน์ this passage เนี่ยมาจากใครแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจเลยนะแต่ว่ามันชื่อว่า honeybee colony collapse disorder is possibly caused by the dietary pyrethrum deficiency นะก็คือเขาบอกว่าอาณาจักรผึ้ง collapse แปลว่าอะไรล่มสลายนะ disorder เป็นโรคนะฮะก็คือเป็นเหมือนอาณาจักรผึ้งเนี่ยจะล่มสลายอาจจะเกิดขึ้น possibly caused by เกิดขึ้นโดยdeficiency การขาดแคลน dietary เกี่ยวกับอาหารนะ pyrethrum นะ pyrethrum อาจจะเป็นสารอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือกินแล้วมันไม่มีไอ้ pyrethrum เนี่ยนะเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดโรคทำให้ colony ของ honey bee เนี่ยล่มสลายอ่ะนี่ก็คือนะเนื้อหาเราบอกอ๋อแสดงว่าเป็นวิทยาศาสตร์เราอาจจะเลือกทำตัวนี้นะคะเป็นต้นนะอันที่1อ่าน blurb ใส่เลข1ไว้เลยค่ะน้องๆห้ามไม่อ่าน blurb2ใช้เครื่องหมายเสมอเวลาที่เราทำข้อสอบนะใช้สมัยข้อเครื่องหมายเสมอนะอย่างเช่นถ้าเป็นข้อความทั่วไปเวลาพี่ทำข้อสอบพี่จะใช้เครื่องหมายข้อความทั่วไปอ่านไปขีดไปถ้าลำดับเวลาอย่างเช่น first in 1995นะเรารู้แล้วลำดับเวลาพี่จะวงแบบนี้ตัวเชื่อมนะข้อความสำคัญนะอาจจะใช้ตัวนี้สี่เหลี่ยมแต่ไม่จำเป็นน้องอาจจะบอกว่าลำดับเวลาใช้สี่เหลี่ยมได้ไหมได้แล้วแต่น้องๆแต่นึกภาพไหมเรามีปากกาแท่งเดียวเราไม่ได้มีไฮไลท์สีส้มสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเราต้องใช้สัญลักษณ์นะเพื่อที่จะบอกว่าแต่ละตัวมันโดดเด่นยังไงนะคะถัดมาสำคัญมากเลยข้อ4เขียนเลขข้อใน passage นะเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำสมมติว่าเฮ้ยข้อนี้เป็น passage ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราบอกข้อ15มาจากตรงนี้นะคะข้อ16เราหาไม่เจอแต่เราเจอข้อ17ตรงนี้นะแล้วเลขมันก็ไล่ไปเรื่อยเลยแสดงว่าถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะกลับมาหาข้อ16ระหว่างนี้นึกออกปะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้เขียนเลขไว้เราบอกโอเคข้อ16หาไม่เจอพอหมดเวลาเหลือเวลาอีก5นาทีทำข้อสอบเสร็จปุ๊บกลับมาเดี๋ยวฉันจะหาข้อ16ใหม่ไม่มีเลขอ่ะข้อ16อยู่ตรงไหนอ่ะเราก็ต้องมาอ่านใหม่ตั้งแต่ต้นนึกออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการเขียนเลขใน passage เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะถัดมาค่ะข้อที่ทำไม่ได้หน้าข้อนะเราอาจจะใส่เครื่องหมาย question mark ไว้หรือข้อที่เราไม่มั่นใจมากๆเราอาจจะใส่ question mark 2อันไว้เวลาที่เรากลับมาทำเราเหลือเวลา5นาทีเราอาจจะมาทำพวกนะคะข้อ question mark อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลานะมองแล้วแบบอ๋อรู้เลยข้อนี้ต้องกลับมาทำเพราะมี question mark ข้างหน้านะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องหมายมันมีความจำเป็นมากๆเลยสำหรับข้อสอบที่มีการจับเวลาประเภทนี้นะน้องๆทุกคนเนี่ยต้องหัดใช้เครื่องหมายให้เชี่ยวชาญนะคะสองคือ using symbols อันแรกคืออะไรนะ read blurbs ถูกป่ะอันที่สามค่ะคือ POE หรือ process of elimination ก็คือย่อมาจาก POE นะทีนี้คำว่า eliminate แปลว่าอะไรแปลว่าลบแปลว่ากำจัดนะพูดง่ายๆคือตัด choice นะแต่เราจะไม่ตัด choice แบบโอเคนะเดี๋ยวฉันจะทิ้งดิ่งตัว C อะไรเงี้ยนะไม่ได้นะฮะนั้นแบบดูแบบว่าดูไม่มีความรู้นะเราต้องแบบมีความรู้ตัด choice แบบเป็นผู้มีความรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะตัด choice ก็คือนะข้อไหนที่มันมีแนวโน้มผิดเราจะตัดออกนะอย่างที่พี่บอกไปใน introduction ค่ะเราอาจจะไม่รู้ว่าข้อไหนถูกแต่เรารู้ว่า3ข้อไหนผิดนะก็ทำให้เราหาข้อถูกได้เหมือนกันนะทีนี้หลักๆแล้วเนี่ยการตัด choice มีหลายประเภทนะสำหรับการอ่านเนี่ยมันมีการตัด choice ดังนี้นะคะที่บอกให้เลยอย่างแรกคือ nonsense
nonsense เนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงนะตรงข้ามความเป็นจริงไปเลยนะอ่านแล้วแบบไม่ make sense เช่นคนนิยมที่จะออกจากบ้านตอน9โมงเช้าเพราะว่าช่วงนั้นฝนตกอากาศสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือแบบเนี้ยบ้าเปล่านะฮะ9โมงเช้าเรานึกภาพดินะมันไม่ใครออกจากบ้าน9โมงเช้าฝนตกอากาศสดชื่นหรอกฝนตกต้องทำไมฮะรถติดชัวอย่างเงี้ยเนี่ยเล่น nonsense นะบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าที่เราเหลือเวลาน้อยๆพอเราเหลือเวลาน้อยๆเนี่ยนะก็ต้องเดาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาเนี่ยอาจจะไม่ถูก 100% แต่โอกาสที่จะถูกมีเยอะกว่าที่เราจะมั่วไปเลยนะฮะนันเซนคือประมาณนั้น too easy ง่ายเกินไปนะฮะง่ายไปเหมือนโจทย์หลอกนะเหมือนโจทย์หลอกนะเดี๋ยวเราจะค่อยดูว่าง่ายเกินไปในอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนะสมมติว่านะคำที่ให้มาใน choice กับคำที่ให้มาในใน passage เหมือนกัน 100% อย่างเงี้ยคือแบบเหมือนคิดว่าคนออกข้อสอบใจดีอะโอ้นะใน passage มีคำนี้ใน choice มีคำนี้ต้องเป็นข้อสอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่ๆอย่าลืมว่าข้อสอบ SAT เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะ tricky นะคะนะคะเช่นคำใน passage นะใช้เหมือนกับใน choice 100%มักจะผิดถัดมาค่ะ too broad กับ too narrow นะก็ตรงข้ามกันนะยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่บอกว่านะพี่บอกว่าต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยที่มีความอร่อยและหลายๆคนก็สามารถก็อยากจะมากินต้มยำกุ้งที่เมืองไทยถ้าไม่มาเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามนะก็มีอาหารอีกหลายอย่างในปัจจุบันที่คนต่างชาติชอบมากินเช่นบางคนก็กินผัดไทยบางคนก็กินส้มตำถึงแม้ว่าจะมีรสเผ็ดประมาณนี้ปึ๊บนะสมมุติว่าถามว่าเมนไอเดียของเรื่องนี้คืออะไรนะน้องบอกเมนไอเดียของเรื่องนี้คือประเทศไทยค่ะใช่มั้ยฮะไม่ใช่ถ้าบอกเมนไอเดียของเรื่องนี้คือประเทศไทยคือกว้างเกินเมนไอเดียของเรื่องนี้คืออะไรอ๋อเมนไอเดียของเรื่องนี้คือต้มยำกุ้งค่ะอย่างนี้คือแคบเกินเพราะเขาพูดต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำถูกป่ะเพราะฉะนั้นเมนไอเดียที่ถูกต้องคืออาหารไทยเนี่ยนึกออกป่ะนี่ก็คือข้อสอบประเภทกว้างเกินหรือแคบเกินนะเจอแล้วต้องตัดTo extreme คือการใช้คำที่มีความหนักมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะพี่ชอบใช้ตัวอย่างนี้ค่ะพี่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะน้องๆคิดว่านะฮะพี่เนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยเคยกินกาแฟ Starbucks ไหมคะถ้าพี่บอกว่ามีโจทย์ให้พี่กิฟต์ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยกินกาแฟ Starbucks เลยน้องคิดว่าจริงไหมคะ Never เลยนะไม่เคยกินคือคำว่า Never ไม่เคยกินเลยน้องว่าจริงไหมไม่น่าจะจริงถูกป่ะคนเราเนี่ยน่าจะแบบต้องไปลองหรือว่าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องได้เคยกินน่ะชีวิตหนึ่งอาจจะลองสักหนึ่งครั้งพี่กิฟต์กินกาแฟ Starbucks ทุกวัน always น้องคิดว่าหน้าตาอย่างพี่นี่จะรวยกิน Starbucks ทุกวันได้ไหมฮะไม่ใช่แน่นอนหรือว่าเพราะฉะนั้นคำที่มีความหมายแบบนี้มักจะผิดคำที่ถูกต้องน่าจะเป็นคำที่อยู่กลางๆเช่น sometimes นะ sometimes บางครั้ง occasionallyนะรวมแม้กระทั่งถึงคำที่เป็น extreme word ยกตัวอย่างเช่นมีคำว่า absolutely extremely นะ 100% โดยสมบูรณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นคำที่มีโอกาสจะผิดเพราะเป็นคำที่ extreme เกินไปนะอันที่3 not mention หรือ out of scope ก็จะตรงข้ามกับ mention but wrong หรือ opposite คือเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะไม่ได้พูดถึงเลยนะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้พูดถึงอาหารไทยใช่ไหมมี choice ข้อหนึ่งออกมาบอกว่าสัตว์ในวรรณคดีไทยอย่างนี้คือ out of scopeถ้าพูด opposite นะฮะก็อาจจะเป็นบอกว่าอาหารไทยไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอันนี้คือ opposite นะเพราะฉะนั้นมีการตัด choice หลายอย่างที่เราสามารถจะประหยัดเวลาในการทำข้อสอบได้เพียงแค่ไปดึง keyword นะจาก choice มานะไม่อ่านหมด SAT อ่านหมดตายอย่างเขียดไม่มีใครทำคะแนนได้ดีจากการอ่านละเอียดจำไว้ค่ะ SAT ต้องอ่านเป็นจุดๆนะคะนี่คือ3เทคนิคที่พี่ฝากไว้นะ next lesson ค่ะนะฮะ part 2ของ reading นะเราจะมาดูกันว่าเราจะเซฟเวลาในการอ่านได้อย่างไรนะอย่างแรกอันที่2ค่ะแล้ว questions มีประเภทไหนบ้างแล้วเราจะใช้การนะทำเนี่ยเราควรจะทำประเภทไหนก่อนนะและสุดท้ายค่ะทำยังไงถึงจะอ่านน้อย read less แต่ว่า get more points นะคะได้คะแนนเยอะอ่านน้อยๆได้คะแนนเยอะนะก็เจอกันนะคะในม้วนหน้านะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าใครที่หวังผลเลิศนะพี่ก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะ
นะ full set นะคะ matte แล้วก็ ink นะคะก็จะแบ่งเป็นนะ2 ส่วนก็คือทั้ง matte แล้วก็ ink น้องๆเนี่ยเรียนครบเลยจากพื้นฐานนะไล่ไปจนถึงตัวตะลุยโจทย์นะคะห้ามเรียนกระโดดไปกระโดดมาหรือจะไปเรียน advance เลยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่า advance เนี่ยเป็นการตะลุยโจทย์เพื่อฝึกความแม่นยำในการทำโจทย์แต่ยังไม่มีเนื้อหานะคนที่เก่ง SAT คือคนที่รู้ว่า SAT ออกสอบยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรียนแต่พื้นฐานมีโอกาสที่จะได้คะแนนเยอะในเวลาจำกัดนะคะขอให้เรียนตามที่พี่บอกเถอะนะโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในม้วนหน้านะคะใครที่มีคำถามอะไรนะเอ๊ะตอนนี้ก่อนขึ้นม้วน2อยากที่จะถามคำถามสามารถที่สแกน QR code ตัวนี้ได้เลยหรือว่าเราไปพบกันนะคะใน LINE @อย่าลืมเครื่องหมาย @หน้า @ sign ตัวนี้นะคะหรือว่าเจอกันใน Interpass Institute นะใน Facebook ก็ได้นะยินดีตอบคำถามน้องๆทุกคนเป็นนักเรียนของเราหรือไม่เป็นนักเรียนของเราก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันที่ม้วน2ค่ะสวัสดีค่ะ